ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมประมาณ12สัปดาห์แล้วค่ะด๊อกมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะมึงขโมยเงินกูอีกแล้วใช่ไหมหน้าที่ของผมคือมาทวงตังค์เจ๊และหน้าที่ของเจ๊คือจ่ายมาพร้อมกับดอกฉันของแค่แสนเดียวเองอะทีน่าไม่ใช่เหยื่อของแกต่อไปใช่ไหมพุ่งเอาบัตรซบเลยวะคุณได้รับมรดกจากคุณลุงปราโมททำใจครับเจ๊งแล้วครับเจ๊งแบบเจ๊งอะนะแล้วมึงใช้กูทวนอยู่นี่ทำไมวะของพรีเมียมแบบกูเนี่ยมันต้องไปอยู่ที่ที่คนเห็นดิก็อยู่ที่ว่าคุณแอนนี่จะทำให้ร้านนี่กลับมาเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่าล่ะครับสวัสดีค่ะพบกับซาร่าฟิตมัมมี่กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซาร่ามีเคล็ดลับการออกกำลังกายดีๆสำหรับคุณสุภาพสตรีที่เพิ่งโดนสามีทิ้งและรู้สึกว่าอยากจะให้สามีรู้สึกเสียดายที่ทิ้งเราไปกับคอร์สของการออกกำลังกายที่มีชื่อว่าเธอพลาดแล้วล่ะคอร์สการออกกำลังกายที่จะเสริมสร้างความมั่นใจสำหรับคนที่เพิ่งโดนเทเอาละค่ะ Let's get physical หน้าค่ะหน้าต้องจิกค่ะแล้วไม่ดูตาม้าตาเนื้อหืออยากจะทุบนะไม่เห็นเลยอุ้ยไม่เห็นเลยว่าแม่อัดวิดีโอกำลังกายอยู่นะอุ้ยเสียหายหมดโอ้แม่ไม่เห็นนะหนูกำลังอะไรกำลังฝึกร้องเพลงอยู่หนูอยากเป็นนักร้องแบบพิตินา เสียงมึงหลงเงี้ยก็เขาวงกดมึงคงเป็นได้หรอกมั้งนักร้องเดี๋ยวคงเป็นได้หรอกมั้งพอตรงนี้ช่วยฉันทำมาหากินบ้างเถอะเอาทุเรียนเนี่ยนะไปให้กับคุณลุงปราโมทข้างบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปไม่เอาเขาไม่ชอบหนูด้วยอ่ะเขาบอกว่าหนูแหละก็มันเป็นอย่างนี้ไงเขาก็เลยไม่ชอบไงหัดประจบบ้างสิไม่เอาไม่เอาไม่ได้ลุงปราโมทอ่ะมันไม่มีลูกไม่มีหลานทำดีเอาไว้วันหน้าเผื่อจะได้สมหวังเขาไงแม่หมายความว่าทำดีหวังผลก็คือต้นแหล่โอเคแม่หนูเข้าใจแล้วแม่เดี๋ยวหนูจะไปนะแล้วหนูก็จะทำดีกับลุงปาโมทเผื่อวันนึงเนี่ยลุงปาโมทตายไปสมบัติของเขาก็จะได้เป็นของหนูหนูก็ไม่ต้องมาเต้นออกกำลังกายง้อผู้ชายแบบแม่ไงเก่งฉลาดล้ำเหนือแม่ยังไม่ทันบอกเลยว่าถ้าเขาตายอุ้ยทรพีอุ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะเด้งอีกเด้งอีกเซ็กซี่อีกตีตีมาซอฟซอฟซอฟสตรอง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 ตีตีแรงอีกแรงอีกต้องแข็งแรงสตรองสตรองแข็งแรงดีเอวมาเอวมาเอวมาปามปามปามซ้ายขวามือมาวนวนดีเฮ้ยใครอะใครออกมาหนูเองค่ะลูกสาวเอ้าแอนนี่หนูมาทำไมลูกแม่ให้เอาทุเรียนมาให้อะค่ะอ๋อเอาอันนี้ก่อนหนูไปแล้วค่ะไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้หนูไม่เห็นอะไรใช่ไหมลูกไม่เห็นค่ะหนูไม่เห็นอะไรเลยค่ะหนูไม่เห็นจริงๆค่ะจริงนะจริงค่ะหนูไม่เห็นอะไรเลยค่ะคุณลุงหนูไม่เห็นว่าคุณลุงเต้นไม่เห็นอะไรเลยค่ะแล้วเฮ้ยไหนบอกไม่เห็นอะไรไงทำไมรู้ว่าลุงเต้นหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบดูนะคะแต
แต่หนูได้ยินเสียงเพลงหนูก็เลยตามมาค่ะหัวใจมันเรียกร้องหนูไม่รู้เลยนะคะว่าคุณลุงเต้นเก่งขนาดนี้เนี่ยหนูนึกว่าคุณลุงเป็นครูพละเฉยๆอ๋อก็ไม่ได้เต้นเก่งจริงๆธรรมดานี่ไม่เก่งอีกเหรอคะนี่เก่งกว่าพี่ตินาแล้วบ้างเลดบีดอีกนะคะเนี่ยเฮ้ยเหรอใช่ค่ะบ้าบอว่าไปเฮ้ยเอางี้อันนี้เป็นความลับระหว่างเราสองคนเลยนะห้ามไปบอกใครเด็ดขาดโอเคค่ะนะไม่เคยมีใครรู้เลยนะว่าลุงเป็นแดนเซอร์เขาเป็นแดนเซอร์ด้วยเหรอคะใช่นี่ลุงตั้งใจนะจะเปิดบาร์ที่เต้นโดยเฉพาะในบาร์นี้จะมีแต่ผู้ชายเต้นเก่งๆเอาใจเก่งๆจะเป็นบาร์ที่เปิดประสบการณ์พิเศษให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศรับรองใครก็ต้องตะลึงเออเออเจ๋งอ่ะเอออะไรอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงอยากให้หนูเก็บเงียบเป็นความลับของเราสองคนเนี่ยแล้วหนูจะได้อะไรคะอันน่ะไอ้น่ะเป็นเด็กเป็นเล็กจะขู่ลุงว่างั้นหนูไม่ได้ขู่นะคะหนูก็แค่รู้ตัวเองดีอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นเด็กแรกอะค่ะอันนี้เรื่องจริงคือหนูพูดไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมาล่อหนูให้หนูเก็บความลับเนี่ยหนูว่าไม่เกินเย็นนี้ค่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณลุงเนี่ยใส่ชุดลายเสือเต้นเซ็กซี่กับผู้ชายโป๊ะๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากได้อะไรวะมาหนูไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอกค่ะคุณลุงต้องสัญญาว่าคุณลุงจะสอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องเต้นให้หนูเพราะความฝันของหนูเนี่ยคือหนูอยากเป็นนักร้องสักวันนึงอะค่ะสบายแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะถ้าคุณลุงไม่มีลูกหลานเนี่ยคุณลุงต้องยกสมบัติส่วนนึงให้กับหนูแอนนี่ค่ะโอ้โหนี่มันมิจฉาชีพ101ชัดๆลุงคุณลุงจะเอายังไงคะคุณลุงค่อยๆคิดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลุงไม่ตกลงเนี่ยเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปก็จะไปเล่าให้แม่ฟังแม่หนูก็แรดพอๆกับหนูเลยค่ะเขาก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันค่ะแล้วแม่กำลังจะออกไปสอนแอโรบิกที่ตลาดพอดีก็คิดว่าทั้งตลาดก็น่าจะรู้ค่ะจริงๆนะคะว่าคุณลุงเนี่ยใส่ชุดลายเสือแล้วก็อยู่กับผู้ชายโป๊ในบ้านนะคะตกลงสักวันหนึ่งนะหนูจะได้สมบัติของลุงแล้วหนูจำไว้เลยนะหนูจะต้องดูแลมันให้ดีที่สุดในชีวิตเข้าใจไหมเข้าใจค่ะฮัลโหลคุณทนายขายบาร์ฉันได้แล้วใช่ไหมยังเลยครับคุณไม่มีใครซื้อเลยอ่ะเขาบอกว่าที่มันไม่ดีร้านมันมีตำนานนะครับตำนานบ้าอะไรวะตำนานอ่ะคือฉันเองฉันตำรอตังมานานมากแล้วเมื่อไรจะขายได้สักทีอ่ะฉันอยากให้มันรีบขายได้อ่ะนี่ฉันมีหนี้ที่ต้องจ่ายด้วยนะฉันต้องรีบใช้เงินนะคุณทนายโอ้ยคุณงั้นก็ต้องรอเป็นปีๆครับกว่าจะขายออกผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันล่ะครับเป็นปีเลยเหรอทำไมลุงปาโมดไม่ทิ้งมรดกให้ฉันเป็น10ล้านแทนวะมาทิ้งบ้าบ้าบ้าบออะไรแบบนี้เนี่ยคอยดูนะถ้าขายไม่ได้นะฉันน่ะจะเอารูปลุงปาโมดที่ใส่ชุดลายเสือออกมาแฉเลยคอยดูอ
ดีครับเจ๊ถึงเวลาชำระนี่นะครับฉันคือตอนนี้ฉันยังไม่มีให้หรอกนะฉันขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้เนี่ยฉันได้รับมรดกเป็นบาทเดี๋ยวฉันกำลังจะขายได้แล้วฉันขายได้ปุ๊บเนี่ยฉันจะเอาเงินมาให้เธอเลยนะสัญญาต้องเป็นสัญญาอยู่ๆจะมาขอเวลาเพิ่มไม่ได้ดอกมันก็งอกขึ้นเรื่อยๆเจ๊จะเป็นพจมานได้รับมรดกเป็นบ้านทรายทองมันก็ไม่สนหรอกหน้าที่ของผมคือตามเก็บเงินเจ๊เท่านั้นโอ๊ยดอกมันจะเท่าไหร่ฉันไม่สนหรอกนะเพราะว่าตอนฉันขายได้เนี่ยฉันจะได้เงินเป็น10ล้านเลยแล้วถึงเวลาตอนนั้นเธอนั่นแหละที่ต้องเป็นคนขอยืมเงินฉันก็รอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้ที่ผมมาผมมาเพื่อปิดบัญชีฉันไม่กลัวนักเลงอย่างเธอหรอกนักเลงที่ปากมันมีกลิ่นนมผงอ่ะนี่คิดว่าผมไม่กล้าเล่นงานแม่ไม้ไหวทองอดีตนักร้องตกอับต้องมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดแถมยังโดนผัวนอกใจไปเอาแม่ค้ายำเหรอนี่ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยแกใช่ไหมแกเขียนวิกิพีเดียฉันใช่ไหมฉันเป็นใครฉันทำการบ้านกับลูกหนี้ทุกคนสงสัยต้องเอาจริงสักหน่อยเจ๊จะได้รู้จักฉันคนนี้ดียิ่งขึ้นโตโต้โอเว่น5 4 3 2มาแล้วอย่ามาเดินบ้านฉันนะพี่พาออกไปโอ๊ยพี่ออกไปพี่ทำอะไรอย่ามาเดินบ้านฉันออกไปโอ๊ยพี่ให้พี่มาเดินบ้านฉันทำอะไรอ่ะขอร้องพี่มันไม่มีอะไรที่เดินจะมาเดินทำไมพี่เชิญครับเจอถ้วยรางวัลดูขายได้พี่พี่เชิญอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้รางวัลฉันไว้ชัดหน้าสุดตาฉันขอร้องอันนี้ไม่ได้จริงๆเข้าไปไม่ได้นะนะเชิญฉันขอร้องเกี่ยงกับของเล่นเด็กพี่เชิญมึงมาดูถูกรางวัลกูแบบนี้ไม่ได้นะรางวัลนี้เนี่ยกูได้มาเนี่ยเพราะกูขายเทปได้ร้านตลับเปลี่ยนปกไป2รอบแล้วกูก็เพิ่มเพลงใหม่ด้วยมึงเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเอาขึ้นมาใช่เอามาไอ้อีชันมึงทำรางวัลกูแตกอย่างนี้ได้ยังไงอะพวกมึงออกไปเลยนะออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นออกไปลาก่อนนะครับเจ๊หวังว่าจะจำเรื่องราวดีๆระหว่างเราวันนี้ได้นะครับมึงออกไปเลยขึ้นอ่ะ
ก็ไอ้พวกเจ้าหนี้อะดิมันมาทวงหนี้มาถึงกูก็ไม่มีให้มันแม่งก็เลยขนของไปหมดเลยเนี่ยมึงดูแม่งทำรางวัลที่กูรักแตกเลยเนี่ยแม่นี่แม่ให้พวกมันเอาคอมหนูไปด้วยหรอแล้วแบบจะเรียนยังไงกูจะไปรู้มึงหรอมึงก็ไปยืมเพื่อนก่อนก็ได้มึงไปบ้านเพื่อนดิมึงไปยืมไอ้กุ้งเต้นก่อนมามันไม่ใช่แค่นั้นไงแม่มันมีทั้งไฟงานรูปภาพวิดีโอของสำคัญอีกตั้งเยอะแม่ก็รู้มันสำคัญกับหนูขนาดไหนอ่ะทำไมถึงยอมให้มันเอาไปง่ายๆแบบนี้อ่ะทำไงอ่ะก็มันก็เอาไปแล้วอ่ะมึงนี่ขี้บ่นจริงๆเลยนะกูคลอดมึงออกมาเนี่ยให้มึงมาฉอดใส่กูแบบนี้ยังไงฮะอีฟ้าแล้วที่กูเป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะกูเอาเงินมาเลี้ยงมึงนั่นแหละไม่มีมึงสักคนเนี่ยชีวิตกูคงไม่เป็นแบบนี้มึงเคยสนใจบ้างไหมว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงไม่ใช่สนใจแต่ชีวิตตัวเองมึงเคยคิดบ้างไหมว่าชีวิตกูที่เป็นแม่มึงเนี่ยลำบากขนาดไหนที่ต้องเลี้ยงมึงแบบนี้แล้วหนูขอแม่มาเกิดหรือไงอ้าวถ้าหนูเลือกได้ไปเกิดเป็นลูกคนเกาหลีไม่ดีกว่าเหรอป่านเนี้ยหนูจะได้เดบิวต์แล้วก็ได้เนื้อทั้งตัวมีแค่ 3,000 เองเหรอวะชาติไหนกูจะมีโอกาสจับเงินล้านกว่าเขาบ้างเนี่ยเฮ้ยกุ๊กเต้นกุ๊กเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยไอ้กุ๊กเต้นเฮ้ยกุ๊กเต้นกุ๊กเต้นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไปอีก